มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะกับข่าวเมาส์แซ่บๆของเราอีกชุดใหญ่นะคะโดยเฉพาะข่าวกิ๊กกักสปาร์กรักกันของฟิล์มรัฐภูมิกับใบเตยอารสยามค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์พอมีข่าวว่าซุปตาร์เอสฟิล์มรัฐภูมิเริ่มบรรเลงรักครั้งใหม่กับลูกทุ่งเซ็กซี่ใบเตยอารสยามนายตะเทเลยต่อสายตรงถึงฟิล์มรัฐภูมิเจ้าตัวก็งงบอกว่าไม่ได้ขายขนมจีบแน่นอนแถมตอนนี้ยังเดินสายถั่วธรรมะซื้อพระไตรปิฎกจากประเทศลาวมาถวายวัดไทยเลยยังไม่มีเวลาคิดเรื่องจีบหญิงจ้าขณะที่ใบเตยอาสยามก็หัวเราะราเปิดอกระบุว่าสนิทกับฟิล์มตั้งแต่เรียนร้องเพลงด้วยกันใต้ชายคาเอสพร้อมยืนยันเคยไปบ้านฟิล์มแค่ครั้งเดียวเพราะต้องขึ้นรถตู้ไปทำงานด้วยกันยืนยันว่าหนุ่มฟิล์มไม่มีท่าทีมาจีบสักนิดเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องน่าใจหายใจคว่ำของต่ายชัชดาภรณ์ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนแจ้งวัฒนะเมื่อเช้าวันนี้โดยเจ้าตัวโชคดีบาดเจ็บเล็กน้อยเลยสามารถไปถ่ายละครเกิดเป็นหงส์ได้แบบไร้กังวลค่ะ